สวัสดีครับก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับอยู่กับช่องของเคยเวียนน้ำก็ครับมื้อนี้ผมจะมารีวิวไอ้เครื่องดื่มนะบ่รู้ว่าเครื่องดื่มอย่างแน่นะเดี๋ยวผมสิมาทิมให้เบิ่งกระป๋องแรกก่อนนะ wow. กระป๋องแรกดีมันเป็นกระป๋องที่ครับบ่รู้ว่าน้ำมันล้มอย่างน้ำนะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำมันล้มจังไดผมก็บ่ฮู้นะมันเป็นรูปปลาโลมาน้ำนะแล้วเฮาก็ได้เปิดฝากระป๋องไว้แล้วแหละโอเคบ่รู้ว่ามันจะเป็นจังไดนะรสชาตินะมีอยู่ที่กระป๋องนะเดี๋ยวผมก็สิได้การชิมซีมเบิ่งก่อนนะกระป๋องแรกนะครับนะนี่นะเครื่องดื่มอย่างผมก็บ่ฮู้นะนี่ครับรสชาติเป็นแบบว่าขมขมชาชาจังหน่อยนะครับนะกับหวานหวานเล็กน้อยนะเอากับเป็นกวดต่อไปเลยครับโอเคนี่เป็นน้ำน้ำแดงนะน้ำแดงเป็นน้ำคล้ายๆเพชรบวยหรือเปล่าผมก็บ่ฮู้นะเดี๋ยวมาจิบจิบชิมชิมเบิ่งน้ำนะมันจะเป็นรสชาติจังไหนนะอันนี้เป็นหวานหวานน้ำข้นๆอย่างน้อยนะครับนะบ่ฮู้ว่ามันเป็นได้เติมน้ำหรือเปล่านะครับนะผมกับบ่ฮู้เหมือนกันนี่เด้อกวดสีส้มๆไปเลยครับสีเบิ่งเป็นรสจางเลยซ่าๆมีแก๊สจังน้อยนะครับหวานหวานแบบเติมน้ำแข็งกินแบบเย็นๆจังน้อยนะครับว้าวมากกว่าต่อไปครับน้ำโค้งอะกวดดำๆนี่คืออะไรมันเป็นรสชาติแบบหวานๆคือกันครับกวดที่สามน้ำน้ำส้มน้ำผมติดใจป๋องแรกนะป๋องแรกมันรสชาตินุ่มคอกว่ากันนะถ้าผู้ใดหู้ยังไงมันเป็นเครื่องดื่มอีหยังเป็นน้ำกับป๋องมันล้มอันใดจังใดเป็นรูปปลาโลมาจังซี่แหละครับนะผมก็ได้ตีมึงแล้วเมื่อกี้มันแซ่บกว่ากันนะครับหาผู้ใดฮู้จังใดก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับนะเอาฝากกดไลค์กดแชร์แนะนำนะช่องเคยเวียดนามครับเดี๋ยวไลฟ์ไปก่อนครับโอเคครับ